กลายเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วเอเชียไปแล้วกับสาวน้อยคนนี้อมิตาทาทายังศิลปินสาวที่ฉายแววความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นมาตั้งแต่เด็กด้วยวัยเพียง11ปีเท่านั้นทาทาคือศิลปินหญิงไทยคนแรกที่โกอินเตอร์และประสบความสำเร็จทั่วเอเชียกับอัลบั้มเพลงสากลอัลบั้มแรกในชีวิต I Believe ทุกเพลงของเธอได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงมากมายไม่ว่าจะเป็น I Believe Sexy Naughty Bitchy หรือว่า Doom Doom ก็ติดท็อป10ชาร์ตทั่วเมืองไทยและเอเชียที่สุดเธอก็ออกอัลบั้มใหม่ล่าสุดกับอัลบั้มเพลงไทยที่มีชื่อว่า Dangerous Tata ถือเป็นอัลบั้มที่คนไทยรอคอยกันมานานทีเดียวซึ่งครั้งนี้เธอซุ่มทำงานอย่างเงียบๆมาตลอด1ปีเต็มเพื่ออัลบั้มนี้โดยเฉพาะสำหรับอัลบั้มชิ้นนี้นะคะเป็นอัลบั้มเพลงไทยนะคะก็หลายๆคนไม่ได้ฟังเพลงอัลบั้มไทยของเธอนานมากๆเลยในที่สุดก็ได้ฟังกันแล้วนะคะสำหรับ Dangerous Tata ก็ในอัลบั้มชิ้นนี้ก็มีฟีเจอร์เยอะแยะเป็นหมดเลยนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นคุณนพพรชำนี้นะคะหรือน้องโต B5 นะคะ B5 ก็สำหรับอัลบั้มชุดนี้นะคะซาวของเพลงก็ไม่ได้ต่างจากเดิมไปมากสักเท่าไหร่นักนะคะอาจจะทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นป๊อปนะคะยังคงมีกลิ่นของป๊อปแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องของ R&B นะคะก็อยากจะฝากผลงานอัลบั้มนะคะ Dangerous Tata กับแฟนๆ MTV ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวทาเองตั้งใจทำงานนี้มากๆนะคะก็อยู่ที่ตัวผู้คุณแล้วว่าจะให้การตอบรับกับอัลบั้มนี้ยังไงนะคะยังไงทาฝากด้วยจริงๆนะคะและนี่ก็คืออัลบั้มใหม่ที่พิสูจน์ประสบการณ์และความสามารถของเธอได้เป็นอย่างดี Dangerous Tata MTV Enjoy MTV Bus